ปลดข้อจำกัดออกไปซะกฎของการเปลี่ยนแปลง8ข้อที่ช่วยให้คุณเข้าใจกระบวนการเปลี่ยนแปลงข้อที่1บางครั้งคุณก็ต้องการแค่ทักษะที่มากขึ้นไม่ใช่การเปลี่ยนพฤติกรรมข้อที่2เลือกสิ่งที่สำคัญที่ต้องการเปลี่ยนมา1ข้อก่อนแล้วเริ่มจากจุดนั้นข้อที่3อย่าหลอกตัวเองกับสิ่งที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงจริงๆข้อที่4อย่าเอาแต่หลบหนีความจริงคุณต้องเผชิญหน้ากับมันและลงมือทำซะข้อที่5มันไม่มีพฤติกรรมในฝันหรอกความสมบูรณ์แบบไม่มีอยู่จริงจงพัฒนาไปเรื่อยๆข้อที่6ถ้าคุณสามารถวัดผลการเปลี่ยนแปลงได้คุณก็จะทำมันสำเร็จได้ง่ายขึ้นเช่นฉันต้องการพัฒนานิสัยในการเป็นผู้ฟังที่ดีตัวฉันจะรับฟังความคิดเห็นของลูกน้องวันละ1ครั้งเป็นต้นข้อที่7กำหนดรางวัลที่จะได้เมื่อได้รับผลลัพธ์และค่อยสร้างวิธีการขึ้นมา 8. เวลาที่ดีที่สุดที่จะทำการเปลี่ยนแปลงก็คือตอนนี้